ตัวอย่างการแก้ cladding นะครับสมมติว่า cladding ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เราโมเดลไปแล้วแต่ผมอยากแก้เนาะแก้ให้มันหดเข้ามาหน่อยนะครับหดกลับเข้ามานะครับเราแก้ง่ายๆอย่างนี้ได้เลยนะเอาเป็นโหมดนี้ก่อนแล้วก็คลิกนะคลิกเสร็จแล้วเราไปคลิกที่แถวๆมุมเนาะใกล้ๆมุมคลิกซ้ายหนึ่งทีปึ้งขยับเมาส์มาใกล้โหนดที่เราจะขยับปึ้งแล้วก็อร่อยอีกทีนึงนะคลิกซ้ายหนึ่งทีปึ้งมันจะเป็นเมาส์มันจะเป็นรูปมือกำแบบเนี้ยเหมือนกำโหนดอยู่แล้วก็มาคลิกโหนดที่เราจะให้มันขยับมาปึ้งอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะก็ใช้วิธีแก้ในโมเดลได้เลยนะกรณีที่มันมีจุดให้สแนปนะครับสวัสดีครับ